สวัสดีครับสุนิโจทราเวลชาแนลนะครับอยู่ที่บ่อน้ำร้อนนะครับอำเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็พอดีผ่านมาธุระในตัวจังหวัดสุราษฎร์นะฮะแล้วก็เห็นป้ายนะครับว่าบ่อน้ำร้อนนะฮะก็เลยแวะมาดูครับนี่ครับอย่างที่เห็นนี่ฮะโอ้ยนึกว่าอะไรนะครับเป็นบ่อน้ำจากธรรมชาตินะฮะซึ่งเกิดจากแก๊สชนิดหนึ่งนะฮะอยู่ใต้พื้นพิภพนี่แหละครับพื้นดินนี่แหละครับก็มีหลายแห่งนั้นในประเทศไทยครับก็แต่ที่นี่ก็คือแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นบ่อน้ำร้อนเขาบอกว่ามีอุณหภูมิประมาณ70องศานะครับเดี๋ยวเราจะมาเอามือจุ่มดูนะครับว่ามันร้อนแค่ไหนนะครับแต่ถ้า70องศานี้ลวกไข่ไม่น่าจะสุกนะฮะมันจะไม่เหมือนกับบ่อน้ำร้อนที่สันกำแพงที่เชียงใหม่นะนั่นคือร้อนกว่านี้น่าจะร้อนกว่านี้นะครับลวกไข่สุกไปเลยนะครับแต่ที่นี่จะสังเกตดูไม่เห็นมีใครมาลวกไข่นะถ้าไข่คนมันจะสุกหรือเปล่า นั่นแหละลงไปอาบได้หรือเปล่านะน่าจะลงได้ครับเพราะเขาทำที่ให้ลงไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวที่นี่โจจะเอามือไปจุ่มตรงนู้นนะเดี๋ยวตั้งกล้องนะครับไข่ไก่ไม่สุกนะไข่คนก็คงจะไม่สุกแล้วฮะดูครับร้อน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 โอ้ก็เท่ากับอุณหภูมิเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะก็เป็นประมาณว่าอาบได้นะครับในอุณหภูมิที่คนทั่วไปหรือว่ามนุษย์อาบได้อยู่ครับเขาบอกว่าถ้าใครเป็นโรคขี้กากขี้เกื้อนนะหรือว่าเป็นเชื้อราผิวหนังอะไรเงี้ยเข้าประจุมอาบได้นะครับแล้วก็มันจะช่วยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงนะทำให้ผิวหนังนั้นน่ะหายจากตรงนี้ไปได้นะครับด้วยแร่ธาตุภายในน้ำนี่ฮะในน้ำแร่นี้นะครับก็พอดีสุนิโจยังไม่ได้เป็นขี้กากนะก็เลยจุ่มด้วยเฉยนะครับใครที่เป็นขี้กากขี้เกื้อนนะเขาบอกว่าดีนะไม่กล้าชิมนะไม่รู้ว่ามันจะรสชาติยังไงนะน่าจะจืดๆนะวันนี้ไม่กล้าชิมนี่ครับอยู่ที่พุนพินนะครับบ่อน้ำร้อนเขาเรียกชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวด้านหน้ามีป้ายอยู่นะครับบ่อน้ำร้อนพุนพินนะอยู่ที่บ้านบ่อกลางรู้สึกนะฮะเห็นป้ายเมื่อกี้เข้ามามันจะเป็นสวนพุน้ำร้อนแล้วก็เฉลิมพระเกียรติด้วยนะเขาเขียนไว้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นร่องรอยการจัดสวนนะฮะน่าจะเป็นสถานที่สวนสาธารณะแล้วก็เป็นสวนของราชการที่รับผิดชอบดูแลอยู่นะครับเพราะว่าจะเห็นเขาจัดสวนอะไรแบบสวยงามนะฮะก็จะมีลานจอดรถนะฮะด้านหน้าแล้วก็จะมีเขามาขายของพวกส้มตรงส้มตำอะไรมีขายนะครับแสดงว่าวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดยาวก็จะมีคนมาท่องเที่ยวนะฮะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ครับสุนิโจก็เห็นนักท่องเที่ยวบางตานะครับไม่เห็นเยอะเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นนี่เขาจะมีก๊อกระบายน้ำออกไปด้านนี้นะเป็นก๊อกนะครับบ่อนี้ร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิไม่ร้อนเท่าไหร่บ่อนี้ไม่ร้อนบ่อนี้อุณหภูมิประมาณ35อันนี้น่าจะบ่อนี้ประมาณ65ถึง70องศาบ่อนี้เดี๋ยวดูดิบ่อใหญ่บ่อนี้ประมาณ70องศานะอุณหภูมิแต่สุนิโจคิดว่าลวกไข่ไม่สุกแน่นอนครับไม่สุกมันยังร้อนไม่เพียงพอนะถ้าลวกไข่สุกขึ้นไปน่าจะ80องศาขึ้นไปนะครับ8090อย่างเงี้ย90อ่ะได้นะครับแต่ถ้า100องศาไข่สุกนะฮะแต่นี้ถ้าไปลวกไว้นานๆน่าจะเป็นแบบประมาณว่าถ้าจะลวกจริงๆนะลวกได้แต่ว่าต้องใช้เวลานานกว่ามันจะแบบสุกนะครับโอเคนะครับสำหรับบ่อน้ำร้อนทั้งผู้ร้อนแห่งนี้นะครับ
1 2 3 4 4บ่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าด้านในนู้นเขาจะมีด้วยหรือเปล่ามันจะมีเหมือนอาคารอยู่นะเดี๋ยวสุนิโจต้องไปดูนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสลัดน้ำพุร้อนนะครับมีหลายที่นะในประเทศไทยก็มีเกือบทุกภาคก็ว่าได้นะครับบ่อน้ำพุร้อนนะภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีนะฮะโดยเฉพาะระนองก็เยอะครับเหมือนที่เขาเสียเข้าไปนะเห็นเขาถ่ายมานะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชแนลครับบ่อน้ำพุร้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ